ใบคู่มีเมียวช่วงพี่สาวตอบเม้นมาเลยดีกว่าคำถามแรกพี่เหนื่อยไหมเวลาคนอื่นเขียนผิดจากนะคะเป็นนะคะเวลาหนูเห็นแล้วรู้สึกอยากจับไปเรียนภาษาไทยใหม่ไม่ได้เหนื่อยธรรมดานะครับแต่เหนื่อยมากเฮ้อกับการอ่านออกเสียงที่ผิดแบบธรรมชาติแบบเนี้ยพี่เศร้าไม่ชอบให้ใครมาแตะรูปส่วนไหนของร่างกายมากที่สุดค่ะปอลอแมวหนูแตะได้ทุกที่เลยพี่นั่นเหรอก็ภูมิกับหางน่ะสิครับถ้าใครมาแตะนะมีตบอ่ะหนูอยากถามว่าทำไมแมวต้องมายุ้งตอนทำงานอะคะชอบมานอนขวางตลอดปอลอรักพี่เศร้าหนังเฟอเขาเรียกว่าเรียกร้องความสนใจนะเจ้าถาดป้าหนูบอกว่าถ้าเอาจมูกแมวมาใกล้จมูกเราจะเป็นหอบหืดจริงไหมคะพี่เศร้าแล้วถ้าแมวเลียมือเราหมายความว่าอย่างไรคะพี่เศร้าปลดตอบด้วยถามมาหลายคลิปแล้วอย่างแรกเลยนะครับคือไม่จริงครับอย่างที่สองคือหิวนั่นเองหิวพี่เศร้าทำไมแมวที่บ้านหนูตอนเช้าตาสีเหลืองตอนกลางคืนตาสีดำอะคะที่เห็นตาเป็นสีเหลืองสังเกตดูดีๆนะครับจะมีสีดำเนี่ยเป็นขีดเล็กๆเพราะแสงสว่างครับพอมืดลงเนี่ยตาดำก็จะใหญ่ขึ้นนั่นเองครับคือฝนเอาแมวมาเลี้ยงค่ะแล้วต้องมีฉีดวัคซีนอะไรหรือเปล่าค่ะและอยากทราบวิธีการตัดเล็บแมวด้วยครับขอบคุณที่ตอบนะคะเรื่องวัคซีนและวิธีการตัดเล็บแมวน่ะมีตัวอย่างแล้วนะครับผมทำวิดีโอให้แล้วสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ช่องเลยนะครับแมวผมหางมันขุดแล้วผมจะรู้อารมณ์ของมันอย่างไรรักพี่สาวน้องโฟหมายถึงหางกุดใช่ไหมครับถ้าแบบนั้นน่ะน่าจะเดาอารมณ์จากหางไม่ได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีอย่าไปทำให้แมวอารมณ์เสียจะดีที่สุดครับพี่เศร้าคะพี่เศร้าเคยเศร้าไหมคะแล้วพี่เศร้าเศร้าแค่ไหนคะแล้วพี่เศร้าว่าพี่เศร้าเศร้าบ่อยไหมคะแล้วจะเศร้านานแค่ไหนคะรักพี่เศร้าน้องฟูลิงเศร้าจูตังก้องและพี่แบบเป้ค่ะพี่เคยเศร้าอยู่แค่ช่วงเดียวเท่านั้นครับคือช่วงที่สูญเสียอะไรบางอย่างในร่างกายไปแต่เศร้าไม่นานนะแป๊บเดียวก็หายพี่เศร้าครับแมวผมประมาณเที่ยงชอบนั่งอยู่ริมหน้าต่างเป็นเพราะเหงาหรือแมวเป็นทุกตัวอยู่แล้วครับมือใหม่เลี้ยงแมวครับปอลอตอบด้วยครับพี่ว่านะเขาแค่อยากจะพักเที่ยงเท่านั้นนะครับพอเข้างานช่วงบ่ายอ่ะก็คงเข้าไปนอนต่อเองหนูอยากให้แมวอยู่กับหนูนานๆหนูไม่อยากเสียมันไปทำไงดีคะเรื่องการสูญเสียนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆครับมนุษย์ทุกคนก็เหมือนกันนะไม่มีใครบนโลกนี้เป็นอมตะหรอกครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงต้องรักกันให้มากๆอยู่กับแมวอยู่กับสัตว์ที่เรารักกอดเขาให้เยอะๆแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับพี่เศร้ารู้สึกอย่างไรตอนที่เจอกังฟูเป็นครั้งแรกคะเอาจริงๆป่ะรู้สึกเหมือนขี้หน้าเนี่ยแต่พออยู่ด้วยกันนานๆไปนะก็รู้สึกผูกพันเองแหละพี่เศร้าคะกังฟูมีฉายาว่าลิงกังแล้วพี่เศร้ากับเศร้าจูมีฉายาว่าอะไรเหรอคะปอลอจุดๆๆเศร้าจูนะครับมีฉายาว่าเจ้าแคระครับพี่เป็นคนตั้งเองเป็นไงเท่ป่ะล่ะส่วนฉายาพี่นั่นเหรอก็พี่เศร้าสุดหล่อไงแมวที่ขนยาวๆตอนอยู่ประเทศที่ร้อนมันจะร้อนไหมคะก็อาจจะร้อนบ้างนะครับแต่ที่สำคัญจริงๆคือเรื่องอากาศที่ควรถ่ายเทและความสะอาดมากกว่าครับหนูเห็นหนวดแมวมันยาวหนูกลัวมันรำคาญเลยตัดให้มันจะเป็นอะไรไหมคะน้องไม่ควรไปตัดหนวดแมวนะครับต่อให้ยาว500เมตรก็ตามทีเถอะเพราะว่าหนวดแมวเนี่ยสำคัญต่อแมวมากเลยนะพี่เศร้าค่ะแมวจรที่หนูให้ข้าวชอบไปอึที่กระถางต้นไม้ของคนที่ไม่ชอบแมวอะค่ะแล้วเจ้าของบ้านเขาก็ชอบตักอึแมวมาใส่จานที่หนูให้ข้าวแมวจรอะค่ะหนูจะทำยังไงดีตอบหน่อยนะปัญหานี้นะครับถ้าเป็นไปได้พี่ก็อยากให้น้องเนี่ยรับเลี้ยงแมวตัวนี้เลยนะครับอาจจะเอามาไว้ในบ้านแล้วก็เลี้ยงแบบระบบปิดเพื่อไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นหรือลองไปคุยเจรจาตกลงกับเพื่อนบ้านคนนั้นว่าเราเนี่ยจะเป็นคนทำความสะอาดอึแมวในกระถางต้นไม้ให้เองพี่เศร้าครับพี่เศร้าอยู่จังหวัดอะไรแล้วอำเภออะไรครับอยากส่งของให้กังฟูกับพี่เศร้าอะครับเพื่อนๆสามารถส่งมาได้ที่เขาเรียกผัวแมวตุ๊กปอนอ13ปอนอธัญบุรี12110ได้เลยครับผมแมวทำไมต้องมีแสงสว่างในตาตอนกลางคืนด้วยค่ะจริงๆนั่นไม่ใช่แสงสว่างนะครับมันคือแสงสะท้อนที่ไปกระทบกับตาแมวมากกว่านะครับพี่เศร้าค่ะช่วยแนะนำทรายแมวหน่อยค่ะตอนนี้นะครับพี่แนะนำทรายแมวมารีแอนเฟนนะครับหาซื้อง่ายราคาก็ถูกพี่เศร้าทำไมแมวบางตัวถึงไม่มีหางคะแมวที่ไม่มีหางนะครับคือแมวพันแมงส์นะครับถ้าเกิดไปเจอแมวที่ไม่มีหางทั่วไปเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะพิการหรือว่าเขาเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนมากกว่าครับก็หมดแล้วนะครับคำถามตลอดนี้ส่วนใครนะครับมีคำถามอะไรที่โดนๆเด็ดๆสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยที่ใต้คลิปนี้และอย่าลืมพิมพ์แฮชแท็กคำว่าพี่สาวตอบเมนด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ